สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์คุณเดชอมรจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้เรามาพบกันในรายการทางวิชาการซึ่งมีชื่อว่าการสอบวัดประเมินผลความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เรียกว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษว่าการสอบโทอิคนะครับวันนี้เป็นตอนที่ชื่อว่า Introduction to TOEIC ซึ่งก็จะได้แนะนำให้ผู้สนใจได้เข้าใจในรายละเอียดของการสอบวัดประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษชนิดนี้นะครับอันนี้จริงๆแล้วก่อนอื่นนั้นเราคงต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าการสอบวัดประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษนั้นมีหลายอย่างนะครับบางครั้งการสอบในบางอย่างนั้นก็เป็นการสอบที่เป็นที่ยอมรับกันในประเทศตัวอย่างเช่นการสอบ CUTEP RU Test หรือว่า TUGET ซึ่งเป็นข้อสอบวัดประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทยนี้เช่นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแต่ว่ามีการสอบวัดประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษอีกอย่างนึงที่ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปนะครับหรือว่า internationally accepted test นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็อาจจะรู้จักข้อสอบหลักๆเช่นข้อสอบ TOEFL IELTS หรือว่าข้อสอบอีกอย่างนึงที่เรียกว่า TOEIC ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะนำเสนอในรายการวันนี้ก่อนที่เราจะไปดูในรายละเอียดเราคงต้องไปทำความเข้าใจกันก่อนว่า TOEIC นั้นคืออะไรนะครับTOEIC เป็นชื่อย่อครับนะครับย่อมาจากชื่อเต็มว่า Test of English for International Communication นะครับเราก็นำตัวอักษรตัวแรกของแต่ละตัวมารวมกันแล้วก็ออกเสียงให้ง่ายแก่การจดจำนะครับนั่นก็เป็นข้อสอบชนิดหนึ่งนะซึ่งเป็นข้อสอบวัดความรู้ความสามารถในการสื่อสารระดับสากลในการใช้ภาษาอังกฤษระดับสากล นะครับคราวนี้เราคงต้องไปดูกันก่อนว่าแล้วมันสำคัญอย่างไรนะครับTOEIC มีความสำคัญอย่างไรบ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็อาจจะเคยรู้จักมันว่าเวลาที่เราสำเร็จการศึกษาแล้วเราต้องการไปหางานทำนั้นเมื่อเราเริ่มต้นในการหางานทำเราคงพบบ่อยๆว่าประกาศรับสมัครงานในแต่ละแห่งมักจะกำหนดคุณสมบัติต่างๆเช่นอันนี้เป็นประกาศรับสมัครงานของสายการบิน SAS นะครับก็มักจะระบุคุณสมบัติต่างๆเช่นเป็นเพศหญิงสัญชาติไทยมีความรอบรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมระหว่างประเทศนะครับแล้วก็อาจจะมีคุณวุฒิต่างๆเช่นในกรณีนี้ก็ต้องจบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็ที่เรามักพบบ่อยๆก็คือว่าสิ่งที่บริษัทส่วนใหญ่ต้องการก็คือต้อง you must have excellent command of English นะครับคุณควรจะมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าที่ว่าอย่างดีนั้นเป็นอย่างไรก็หน่วยงานก็จึงต้องมีมาตรฐานหรือเกณฑ์วัดประเมินความรู้อย่างหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ TOEIC เช่นในที่นี้กำหนดคะแนน TOEIC ว่าขั้นต่ำ800คะแนนนะครับนั่นเป็นตำแหน่งเลขานุการนะครับดูตัวอย่างต่อไปว่า TOEIC มีความสำคัญอย่างไรนะครับนี่เป็นสายการบิน KLM นะครับต้องการรับสมัครนะ Aircraft Maintenance Engineer นะครับวิศวกรบำรุงรักษาอากาศยานนะครับก็จะกำหนดคุณสมบัติต่างๆนะครับเช่นในที่นี้ก็บอกว่าควรจะมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีทีนี้ก็ใช้คะแนน TOEIC เป็นเกณฑ์วัดอีกเช่นเดียวกันนะครับในกรณีนี้สายการบินขอให้ผู้สมัครสอบให้ได้ถึง500คะแนนนะครับไปดูตำแหน่งที่เล็กลงไปกว่านั้นนั่นคือ Aircraft Mechanic นะครับก็จะเป็นตำแหน่งช่างบำรุงรักษาอากาศยานนะครับก็ต้องมีTOEIC เช่นเดียวกันแต่ว่าคะแนนTOEIC ที่เรียกขอนั้นก็ต่ำลงไปหน่อยก็คือ400คะแนนนะครับนั่นคือความสำคัญของTOEIC ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องมีแล้วก็ใช้ประกอบการสมัครงานเพื่อยืนยันว่าเราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีตามที่แต่ละตำแหน่งต้องการนะครับทีนี้ใครบ้างต้องการ
คะแนนโทอีกนะครับก็เป็นที่สำคัญในหน่วยงานสากลทั่วๆไปนะครับตัวอย่างเช่น สายการบินต่างๆนะครับก็เมื่อรับสมัครพนักงานก็มักจะเรียกหาคะแนนตัวนี้นะครับนอกจากนั้นนะ financial institution นะครับก็เป็นสถาบันทางการเงินธนาคารบางแห่งก็หรือว่าตำแหน่งสมุดบัญชีบางตำแหน่งก็ระบุว่าคุณควรจะมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้คะแนนโทอีกนั้นเป็นเกณฑ์วัดนะครับหรือแม้กระทั่งในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต่างๆนะครับคุณก็จำเป็นต้องใช้นะครับนะอุตสาหกรรมในเรื่องวิศวกรรมเกี่ยวกับช่างต่างๆนั้นก็ยังคงต้องใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือว่าการโรงแรมนั้นก็ยิ่งจำเป็นใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการทออีกก็อาจจะเป็นผู้ที่คาดหวังว่าจะไปทำงานเป็นพนักงานในสายการบินนะครับวิศวกรเองก็ต้องการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าเราต้องการเติบโตก้าวหน้าขึ้นไปในตำแหน่งสูงๆนะครับพนักงานธนาคารนะครับอย่างที่เมื่อครูบอกไว้สมุดบัญชีนั้นบางครั้งก็โอกาสทางก้าวหน้าก็จำเป็นต้องการใช้คะแนนโทอีกนั้นเพื่อยืนยันความสามารถนะครับอันนี้แน่นอนครับพนักงานโรงแรมซึ่งต้องทำงานกับชาวต่างชาติอยู่เป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสาระสำคัญแล้วก็ความสำคัญว่าโทอีกนั้นมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็เป็นเหตุให้เราก็มาแนะนำกันในวันนี้ว่าการสอบโทอีกนั้นต้องใช้ความรู้ความสามารถหรือว่าแนวข้อสอบอย่างไรบ้างนะครับสำหรับผู้สนใจก็จะได้ติดตามกันต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ของรายการในวันนี้นะครับก็ประการแรกนะครับก็ให้รู้จักการสอบประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เรียกว่าการสอบโทอีกนะครับว่ามีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในลำดับถัดมาท่านก็จะได้รู้จักสาระสำคัญโครงสร้างของข้อสอบนะครับว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับมีหลักความรู้ทางภาษาอังกฤษตรงใดที่ใดบ้างที่เราควรจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับซึ่งก็จะเป็นสาระสำคัญแล้วก็โครงสร้างความรู้ต่างๆที่จำเป็นต่อการสอบนะครับก็ให้เรียนรู้ว่าข้อสอบมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็สาระสำคัญเป็นอย่างไรบ้างการสอบต้องทำอย่างไรบ้างในแต่ละขั้นตอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้ท่านได้ให้ท่านผู้ชมได้เตรียมตัวได้เหมาะสมนะครับหากท่านกำลังมีความจำเป็นที่จะต้องสอบเพื่อนำไปประกอบการสมัครงานนะครับท่านจำเป็นต้องสอบโทอีกก็รายการของเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ช่วยให้ท่านเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมนะครับเพื่อที่จะเข้าสอบโทอีกแล้วก็ได้คะแนนในเกณฑ์ที่ท่านต้องการเราจะพบว่าคะแนนโทอีกนั้นเมื่อครู่นี้เลขานุการต้องการ800แล้วก็วิศวกรอาจจะต่ำลงมาหน่อยก็500ส่วนช่างในระดับร่างลงมาก็อาจจะ400คะแนนแต่ละในแต่ละขั้นตอนหรือว่าแต่ละอาชีพก็มีความต้องการใช้ไม่เหมือนกันเพราะว่าท่านอาจจะใช้ภาษาอังกฤษในการโต้ตอบมากน้อยลดหลั่นกันไปเพราะฉะนั้นเกณฑ์คะแนนที่แต่ละหน่วยงานกำหนดสำหรับแต่ละตำแหน่งก็ไม่เท่ากันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะไปทำงานในตำแหน่งใดนะครับรายการของเราก็หวังว่าจะทำให้ท่านได้รู้จักการสอบนี้แล้วก็เข้าใจโครงสร้างอีกทั้งรู้จักความรู้เตรียมที่จำเป็นต่อการสอบแล้วก็จะได้เสริมช่วยท่านเสริมสร้างเพื่อเตรียมตัวได้เหมาะสมเพื่อเข้าทดสอบและได้คะแนนในเกณฑ์ที่ท่านคาดหวังต่อไปนะครับจากนี้เราไปดูกันว่าข้อสอบโทอีกนั้นมีโครงสร้างอย่างไรบ้างนะครับโทอีกเป็นข้อสอบที่ใช้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับก็พอเข้าไปสมัครสอบแล้วก็ไปนั่งสอบก็ตั้งแต่นั่งสอบก็จะต้องเริ่มต้นทำข้อสอบจนจบสิ้นราว2ชั่วโมงครึ่งนะครับท่านก็จะต้องเตรียมตัวให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ทำข้อสอบให้ทันนะเพราะว่าผู้เข้าสอบจำนวนหนึ่งก็อาจจะไม่สามารถทำข้อสอบได้ทันเพราะว่า
ในสภาวะเร่งรัดก็อาจจะต้องคิดนานหน่อยก็อาจจะทำให้การตัดสินใจล่าช้าและทำข้อสอบไม่ทันซึ่งก็จะมีผลให้ท่านสกอร์คะแนนหรือว่าทำคะแนนได้ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ท่านตั้งใจไว้นะครับในเวลา2ชั่วโมงครึ่งนั้นท่านจะต้องทำข้อสอบประมาณ200ข้อนะครับรวมทั้งสิ้น200ข้อนะครับในข้อสอบ200ข้อนั้นก็แบ่งเป็นตอนสำคัญสำคัญ2ตอนนะครับก็ประกอบด้วยข้อสอบ2ตอนสำคัญสำคัญซึ่งทดสอบทักษะการใช้ภาษาของท่านในการฟังการอ่านนะครับในข้อสอบ2ตอนนั้นก็แบ่งออกเป็นการสอบ listening comprehension นะครับซึ่งก็เป็นการสอบทดสอบทักษะการฟังของท่านว่าท่านฟังภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีระดับใดนะครับแล้วก็ในลำดับถัดไปก็จะเป็นข้อสอบ reading comprehension นะครับโดยชื่อนั้นชื่อว่าข้อสอบ reading comprehensionนะครับแต่ว่าข้อสอบจำนวนหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะทดสอบความรู้ทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะทดสอบทักษะการอ่านของท่านนะครับคราวนี้เราไปดูวันนี้เราก็จะพาท่านไปรู้จักข้อสอบทั้ง2ตอนคือ listening comprehension แล้วก็ reading comprehension นะครับก่อนอื่นเราก็ไปทำความรู้จักกับข้อสอบ listening comprehension ก่อนนะครับข้อสอบ listening comprehension นั้นจะประกอบด้วยข้อสอบ4ตอนซึ่งรวมกันทั้งสิ้นมีจำนวน100ข้อนะครับในจำนวน100ข้อนั้นแบ่งออกเป็นตอนที่1นะครับ photographs นะครับก็มีจำนวน20ข้อนะฮะหลังจากท่านทำข้อสอบข้อที่1ถึง20แล้วท่านก็จะเข้ามาสู่ข้อสอบตอนที่2ซึ่งเรียกว่า question and responses นะก็คือข้อสอบตั้งแต่ข้อ21ถึงข้อ50นะครับข้อสอบของท่านก็จะมีหน้าตาเปลี่ยนไปซึ่งเดี๋ยวเราจะพาท่านไปทำความคุ้นเคยแล้วก็เตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมนะครับเมื่อท่านจบ2ตอนนี้แล้วท่านก็กำลังเข้าสู่ข้อสอบข้อที่51นะครับข้อสอบข้อที่51นั้นเรียกว่า dialogues นะครับก็จะมีข้อสอบอยู่30ข้อนั่นหมายความว่าข้อที่51ถึงข้อ80ท่านจะทำข้อสอบที่เป็นตอนที่ชื่อว่า dialogues นะครับหมดจากข้อที่80แล้วท่านเข้าสู่ข้อสอบข้อที่81ถึง100นะครับข้อสอบนี้จะเรียกว่า short talks นะครับทั้งหมดนั้นท่านก็จะถูกทดสอบความรู้ในเรื่องทักษะการฟังการสื่อสารในระดับสากลว่าท่านฟังภาษาอังกฤษได้เข้าใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ผลลัพธ์ก็จะแยกออกมาเป็นคะแนน listening comprehension แล้วก็คะแนน reading อีกส่วนหนึ่งนะครับรวมกันเป็นข้อสอบเป็นคะแนนที่ท่านจะสอบได้แล้วก็เป็นหลักฐานเพื่อจะนำไปสมัครงานได้นะครับแบบนั้นตอนนี้มาดูก่อนนะฮะว่าข้อสอบ listening comprehension ที่ว่ามี4ตอนนั้นรวมกัน100ข้อนั้นฮะมีอะไรบ้างแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่คุ้นเคยนะครับในตอนแรกนั้นก็เป็นตอนที่ชื่อว่า photographs ท่านคงจะจำได้ที่เมื่อครู่นี้เราได้เอ่ยไปนะครับข้อสอบ photographs หรือว่าแปลว่ารูปภาพนั้นก็มีข้อสอบอยู่20ข้อนะครับก็ข้อสอบของท่านก็จะมีรูปภาพมาให้ดูนะครับก็บอกว่า for each item there's a photographs in your test book นะครับในกระดาษข้อสอบของท่านเนี่ยนะฮะก็จะมีรูปภาพ1รูปต่อ1ข้อนะครับในรูปภาพ1รูปนั้นก็จะไม่มีอะไรเขียนไว้หรอกครับท่านจะต้องฟังนะครับ and four short sentences about it on the tape นะครับก็จะมีประโยค4ประโยคจะมีคนมาพูดประโยคซึ่งก็จะกำหนดตัวเลือก A แล้วก็พูดนะครับแต่ละประโยคก็จะพูดอธิบายรูปภาพนะครับประโยคเหล่านี้นะฮะ the sentences are not written out so you must listen carefully ถ้าประโยคเหล่านี้นะฮะก็ไม่ได้พิมพ์เอาไว้เพราะว่ามันเป็นข้อสอบทดสอบทักษะการฟังเพราะฉะนั้นผู้ข้อสอบก็จะต้องฟังอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็จะต้องพิจารณาดูรูปประกอบไปด้วยนะครับ
ว่าประโยคใด A B C หรือว่า D นะครับอธิบายรูปภาพที่ท่านเห็นได้ดีที่สุดนะท่านก็เลือกประโยคนั้นแล้วก็ฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบของท่านนะครับก็เดี๋ยวเราจะให้ได้ดูตัวอย่างข้อสอบนี้สักหนึ่งตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่ได้จากหนังสือของสำนักพิมพ์ Cambridge นะครับก็ขอขอบพระคุณนะที่นี้ด้วยนะครับซึ่งมีชื่อนะเป็นชื่อ score นะครับเราไปดูตัวอย่างข้อสอบ photographs ที่มีรูปภาพก็มีคนพูดอธิบายรูปภาพ4ประโยคท่านจะต้องเลือกประโยคที่อธิบายรูปภาพที่ท่านเห็นได้ดีที่สุดนะครับไปดูตัวอย่างกันนะครับ Part 1 Directions For each question in this part you will hear 4 statements about a picture in your test book When you hear the statements you must select the one statement that best describes what you see in the picturethen find the number of the question on your answer sheet and mark your answer the statements will not be printed in your test book and will be spoken only one time look at the example item below now listen to the four statements a they're leaving the room b they're turning on the machine c they're standing near the table dThey're reading the newspaper. Statement C. They're standing near the table. Is the best description of the picture. So you should select answer C and mark it on your answer sheet. Now part 1 will begin. นะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างข้อสอบตอนที่1ซึ่งมีจำนวน20ข้อท่านคงพอจะเห็นแนวคิดในการทำข้อสอบว่าท่านจะต้องดูรูปแล้วก็ตั้งใจฟังประโยค A ว่าพูดว่าอะไรอธิบายรูปภาพได้ดีหรือไม่นะประโยค B ประโยค C แล้วก็ประโยค D ว่าประโยคใดนั้นอธิบายรูปภาพที่ปรากฏได้ดีที่สุดนะครับในกรณีนี้ก็เป็นประโยคข้อ C นะซึ่งอธิบายรูปภาพนี้ได้ดีที่สุดในข้อสอบของท่านจะมีรูปภาพชนิดพร้อมกับกำกับจำนวนหมายเลขข้ออยู่นะข้อ1ถึงข้อ20นั่นก็แปลว่าท่านจะต้องดูรูปภาพถึง20รูปพร้อมกับฟังประโยคที่อธิบายในแต่ละรูปนั้นได้ดีที่สุดแล้วก็เลือกให้เหมาะสมในแต่ละข้อนะครับทีนี้เมื่อท่านทำข้อสอบไปถึงข้อสอบข้อที่20แล้วข้อสอบของท่านก็จะเข้าสู่ข้อที่21นะครับในข้อสอบข้อที่21ถึง50ก็จะเป็นข้อสอบ listening ตอนที่2นะครับข้อสอบของท่านหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปในตอนที่1นั้นท่านมีรูปภาพให้ดูแล้วก็ท่านก็ตั้งใจฟังว่าประโยคใดอธิบายได้ดีที่สุดแต่คราวนี้ข้อสอบตอนที่2นะครับซึ่งมีอยู่30ข้อในข้อสอบข้อที่21ถึง50นั้นนะครับท่านก็ไม่มีรูปภาพให้ดูละนะครับทีนี้ถ้าไม่มีรูปภาพให้ท่านดูแล้วข้อสอบของท่านน่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็รายละเอียดแล้วก็จะเป็นเช่นนี้นะครับในแต่ละข้อนั้นก็จะมีคำถามครับคำถามก็ไม่ได้พิมพ์ไว้นะครับเพราะว่าเป็น a question spoken on a tab นะครับก็จะเป็นเสียงที่พูดมานะครับแล้วก็ follow by 3 possible responses นะครับก็จะตามด้วยตัวเลือก3ตัวที่ดูเหมือนว่าน่าจะตอบคำถามที่ได้ยินไปก่อนหน้านั้นได้นะครับข้อสังเกตก็คือว่าคราวนี้ตัวเลือกของท่านจะเหลือ3ตัวนะครับก็ท่านก็จะเลือกตัวเลือกซึ่งตอบคำถามที่ท่านได้ยินได้ดีที่สุดไม่ว่าท่านจะเป็นประโยคคำถามหรือว่าตัวเลือกที่เป็นคำตอบทั้ง3นั้นก็จะใช้พูดอยู่ในเทปนะครับไม่ได้ปรากฏอยู่ในข้อสอบนะครับหน้าที่ของท่านก็คือว่าต้องเลือกว่าตัวเลือกใดตอบคำถามได้ดีที่สุดคราวนี้เมื่อไม่มีอะไรให้เราดูแล้วหน้าตากระดาษข้อสอบของเราจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกระดาษข้อสอบนะครับกระดาษข้อสอบของท่านก็จะเป็นเลขข้อลั่นลงไปเรื่อยๆนะครับก็พิมพ์ไปเรื่อยๆแล้วก็สั่งให้ท่านเลือกคำตอบที่ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นท่านก็ไม่ต้องใช้สมาธิแบ่งไปดูรูปหรือว่าไปอ่านโจทย์ก็ต
ั้งสมาธิฟังให้เป็นอย่างดีนะครับเราไปดูตัวอย่างกันนะครับสำหรับข้อสอบตอนที่สองซึ่งเรียกว่า Directions You will hear a question or statement and three responses spoken in EnglishThey will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Select the best response to the question or statement and mark the letter A, B, or C on your answer sheet. For example, you will hear, Where is the meeting room? You will also hear, A. To meet the new director. B. It's the first room on the right. C. Yes, at 2 o'clock.The best response to the question, Where is the meeting room? Is choice B. It's the first room on the right. So B is the correct answer. You should mark answer B on your answer sheet. นั่นก็เป็นตัวอย่างตอนที่สองที่เรียกว่า question and responses นะครับเมื่อท่านทำข้อสอบมาถึงข้อที่50แล้วข้อสอบข้อที่51ถึง80ของท่านก็จะมีหน้าตาเปลี่ยนไปอีกนะครับเพราะว่าเราจะไปสู่ในข้อสอบที่เรียกว่า dialogues นะครับคำว่า dialogues คงจะบอกท่านได้ว่าเป็นการสนทนาระหว่างบุคคล2คนนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการสอบก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับก็จะเป็นการสนทนาของบุคคล2คนนะครับแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนบทสนทนากัน3ครั้งนะครับอาจจะเป็นการสนทนาระหว่างผู้ชาย2คนสุภาพบุรุษ2คนหรือว่าสุภาพสตรีกับสุภาพบุรุษก็ได้นะครับการสนทนาก็จะเป็นเช่นนี้ครับเช่นคนที่1ผู้สนทนาคนที่1ก็อาจจะมาตั้งคำถามอะไรบางอย่างนะครับผู้สนทนาคนที่2ก็มาตอบคำถามที่ถามไว้เสร็จแล้วบุคคลที่1ก็จะกลับมาพูดอะไรอีกเล็กน้อยนะครับในกระดาษข้อสอบของท่านก็จะมีคำถามเขียนไว้นะ1คำถามต่อ1บทสนทนาพร้อมกับตัวเลือก4ตัวนะครับหน้าที่ของท่านก็คือ you have to choose the choice which best answer the question นะหน้าที่ของท่านก็คือเลือกตัวเลือกที่ตอบคำถามได้ based on the dialogue ตามบทสนทนาที่ท่านได้ยินนะครับเราไปดูตัวอย่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะไปดูตัวอย่างก็หมายความว่าท่านก็จะต้องอ่านโจทย์เพราะว่าคราวนี้มีในตอนที่1นั้นมีรูปภาพให้ดูในตอนที่2นั้นเราตั้งสมาธิฟังอย่างเดียวแต่ในตอนที่3นั้นท่านต้องอ่านโจทย์ด้วยเพราะฉะนั้นท่านต้องใช้ทักษะการอ่านที่รวดเร็ว Part 3 Directions In this part of the test you will hear 30 short conversations between two people The conversations will not be printed in your test book You will hear the conversations only once So you must listen carefully to understand what the speakers sayIn your test book, you will read a question about each conversation. The question will be followed by 4 answers. You are to choose the best answer to each question and mark it on your answer sheet. Now let us begin part 3 with question number 51. Number 51. Could I have the bill, please? No, no. My meal was much bigger and you paid last time. Well, thank you.Then I'll get the tip. หมดยังครับนั่นก็เป็นตัวอย่างข้อสอบตอนที่3นะครับที่เรียก dialogues ท่านจะพบว่าท่านจะต้องอ่านคำถามตัวอย่างเช่นนี้นะครับคำถามข้อที่51อย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็ฟังจับใจความได้ว่าเขาน่าจะสนทนากันอยู่ที่ใดเพราะว่าคำถามถามว่า where does this conversation take place นะครับแล้วเราก็เลือกคำตอบที่เหมาะสมนะครับก็ต้องใช้ทักษะการอ่านและก็การฟังประสานกันนะครับมาถึงข้อสอบตอนที่4ซึ่งจะเป็นข้อสอบข้อที่81ถึง100เนี่ยนะครับ Part 3เราทันโทษนะครับก็จะเป็นข้อสอบข้อที่81ถึง100ก็จะเหลือข้อสอบอยู่20ข้อนะครับเมื่อครู่ท่านอ่าน1โจทย์1ข้อต่อฟังบทสนทนา1บทแต่คราวนี้จะเป็นการพูดอะไรสั้นๆนะครับก็แล้วก็จะต้องตอบคำถามตั้งแต่2ข้อเป็นต้นไปว่าท่านจะได้ยินบทพูดแล้วก็จะมีคำถามนะครับแล้วก็พร้อมด้วยตัวเลือกมาให้ท่านเลือกท่านจะต้องเลือกตัวเลือกตาม
ท้องเรื่องที่ท่านได้ยินจากสิ่งที่ท่านฟังไปนะครับแล้วก็ต้องอ่านโจทย์ด้วยความไวนะครับเราไปดูตัวอย่างกันนะครับข้อ81ถามว่าอย่างนี้นะครับ Who is making this report นะครับข้อ18 Part 4 Directions In this part of the test you will hear several short talks Each will be spoken just one time They will not be printed in your test bookSo you must listen carefully to understand and remember what is said. In your test book, you will read two or more questions about each short talk. The questions will be followed by four answers. You are to choose the best answer to each question and mark it on your answer sheet. Questions 81 and 82 refer to the following report. This is WPLA with today's weather.This afternoon will be partly cloudy, with severe thunderstorms later tonight. Residents of Blair and Gorham counties are being advised to keep travel to a minimum. Local residents have called in with reports of street flooding and baseball-size hail. We will keep you posted on any changes. Stay tuned to 98.5 for the latest reports.Now read question 81 in your test book and answer it. Now read question 82 in your test book and answer it. ครับนั่นก็เป็นข้อสอบ listening ทั้ง4ตอนนะครับเราจะพบว่าในตอนสุดท้ายนี้ซึ่งมี20ข้อข้อที่81ถึง100เราจะต้องใช้ทักษะการอ่านผสมประสานกันกับทักษะการฟังนะครับเมื่อทำถึงข้อสอบถึงข้อ100แล้วก็เป็นอันสิ้นสุดตอนที่เรียกว่า listening comprehension เราจะไปสู่ข้อสอบข้อที่101นะครับซึ่งจะเป็นถึงข้อ200เนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นข้อสอบที่เป็นตอน reading comprehension นะครับจริงๆบอกว่าชื่อ reading แต่ว่าก็ไม่ได้ทดสอบทักษะการอ่านเท่านั้นยังคงทดสอบทักษะความรู้เรื่องไวยากรณ์ grammar นะครับแล้วก็บางครั้งก็ถามคำศัพท์อะไรให้เราเลือกนะฮะแล้วก็มีอยู่ตอนหนึ่งก็จะเป็นตอนที่ทดสอบทักษะการอ่านของท่านอย่างจริงแท้นะครับในข้อสอบ reading comprehension นั้นก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับนะก็เป็นตอนที่ข้อ101นะครับเป็นต้นไปเราก็จะเรียกว่าข้อสอบตอนที่เรียกว่า sentence completion นะครับมีจำนวนทั้งหมด40ข้อแล้วก็จากนั้นจะเป็นตอนที่เรียกว่า error identification นะครับเป็นข้อสอบที่ท่านให้ต้องหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ต่างๆมีจำนวน20ข้อและอีก40ข้อสุดท้ายก็จะเป็นข้อสอบ short readings นะครับซึ่งท่านจะต้องอ่านเรื่องแล้วก็ตอบคำถามท้ายเรื่องนั้นได้อย่างถูกต้องนะครับไปดูข้อสอบ sentence completion กันก่อนนะครับซึ่งมีอยู่40ข้อเนี่ยนะครับว่าหน้าตามเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับไปดูครับข้อสอบ sentence completion นั้นก็บอกว่าตอนนี้นั้นมี40ข้อนะครับ each missing one word or phrase นะครับในแต่ละข้อนั้นจะมีคำหนึ่งคำหรือว่าวลีหนึ่งวลีหายไปซึ่งก็จะเป็นช่องว่างในโจทย์นั่นเองนะครับ below are four possible answer choicesใต้คำถามแต่ละข้อหรือใต้แต่ละประโยคนั้นก็จะมีตัวเลือกเป็นไปได้4ตัวนะครับคุณก็เลือกท่านผู้ชมก็หรือผู้ที่เข้าสอบก็จะต้องเลือกนะฮะตัวเลือกนะที่ makes a complete grammatical and logical sentence นะครับเลือกคำที่เมื่อไปเติมในช่องว่างแล้วทำให้ประโยคนั้นถูกหลักไวยากรณ์อีกทั้งถูกความหมายด้วยนะครับไปดูตัวอย่างกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นโจทย์ในข้อนี้นะฮะท่านก็จะเลือกคำหนึ่งคำไปเติมลงในช่องว่างนะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับว่าท่านเลือกข้อใดไว้ในใจแล้วก็ตอบถูกไหมนะครับคำตอบคือนะครับคือข้อAny นะครับเพราะว่า Any นั้นใช้ในประโยคปฏิเสธนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเลือกคำตอบไว้ในใจถูกหรือไม่นะครับไปดูกันต่อนะครับว่า
เมื่อเราทำข้อสอบ40ข้อที่เรียกว่า sentence completion เสร็จแล้วข้อสอบตอนถัดมานั้นเรียกว่า error identification นะครับก็คือให้หาข้อผิดพลาดในประโยคซึ่งมีจำนวน20ข้อเริ่มตั้งแต่ข้อ141ถึง160นะครับในตอนนี้จะมีคำหรือว่ากลุ่มคำนั้นขีดเส้นใต้พร้อมกับกำกับไว้ด้วยอักษร A B C และ D นั่นก็คือตัวเลือกนั่นเองนะครับท่านจะต้องเลือกตัวเลือกที่มันมีข้อผิดพลาดนะครับเขียนไม่ถูกต้องนะครับจึงเรียกว่าข้อสอบ Error Identification นะครับเราไปดูตัวอย่างกันหน้าตาข้อสอบของท่านก็จะเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมลองดูไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ลองเลือกตัวเลือกของท่านไว้ในใจสิครับว่า A B C หรือว่า D ที่ควรจะได้รับการแก้ไขหรือว่าเขียนไว้ไม่ถูกต้องต้องได้รับการแก้ไขนะครับ เราไปดูคำตอบกันนะครับคำตอบคือข้อ A นะครับเพราะว่าประโยคนี้อนุประโยค when นั้นเราไม่ต้องการ progressive tense นะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเลือกคำตอบไว้ในใจตรงกับนี้หรือไม่นะครับคราวนี้เรากลับไปดูว่าเมื่อเราทำข้อสอบ error identification นั้นหมดแล้วคือถึงข้อสอบข้อที่160แล้วข้อสอบของเราในตอนสุดท้ายก็จะเรียกว่าข้อสอบ short readings นะครับก็เป็นการข้อสอบทดสอบการอ่านซึ่งจะมีข้อสอบอยู่40ข้อนะครับในแต่ละตอนนั้นก็จะมีเนื้อเรื่องมาให้อ่านนะครับท่านจะต้องอ่านเนื้อเรื่องประมาณ15เรื่องเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องสั้นๆมีประโยค2ประโยคบ้าง3 4 5ประโยคบ้างแบบนั้นนะครับในแต่ละเนื้อเรื่องก็จะมีคำถามท้ายบทถามท่านอย่างน้อย2ข้อเป็นอย่างน้อยนะครับบางทีก็ถามมากกว่านั้นนะครับไปดูตัวอย่างกันนะครับนี่ก็เป็นฟอร์แมตของข้อสอบนะครับแล้วท่านก็จะต้องเลือกคำตอบหรือว่าตัวเลือกซึ่งอ้างอิงได้จากเรื่องที่ท่านอ่านนะครับดูข้อสอบตัวอย่างกันนะครับนี่ก็เป็นโจทย์ก็จะบอกว่า question 161 to 162 refer to the following article ก็ให้คำถามข้อที่161ถึง162นั้นก็ให้อ่านอาร์ติเคิลนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามอยู่ข้างใต้นี้ก็จะต้องเป็นคำถามข้อที่161นะครับนี้เป็นต้นแล้วก็ข้อที่162ผู้ข้อสอบก็จะต้องอ่านแล้วก็จะต้องดูระมัดระวังเรื่องเวลาว่าเราจะต้องทำข้อสอบให้ทันเวลาไม่เช่นนั้นเราก็จะเสียโอกาสไปนะครับและอย่างในกรณีนี้ก็จะมีข้อสอบอยู่2ข้อเป็นอย่างน้อยนะครับในข้อสอบ short reading นั้นนะครับเราจะกลับไปดูแพทเทิร์นของมันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะกระดังที่เรียนให้ทราบว่าจะมีข้อสอบอยู่40ข้อใช่ไหมครับแล้วก็ในแต่ละข้อในแต่ละตอนนั้นท่านโทษในข้อสอบตอนนี้ก็ข้อสอบ40ข้อจะต้องกลับไปอ่านเนื้อเรื่องก่อนนะครับก่อนอื่นก็จะมีเนื้อเรื่องนะฮะจะมีเนื้อเรื่องให้เราอ่านนะฮะแล้วเราก็ต้องอ่านคำถามท้ายบทประกอบกันนะฮะพอเสร็จจากตอนหนึ่งเราก็จะต้องกลับไปอ่านเนื้อเรื่องใหม่แล้วก็ท้ายเนื้อเรื่องใหม่นั้นก็จะมีคำถามต่อมาทีนี้แต่ละเรื่องนั้นก็จะมีคำถามถามไม่เท่ากันเพราะว่าสิ่งที่เราพูดหรือว่าข้อสอบโทอิคที่เราพูดในวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นข้อสอบโทอิคแบบคลาสสิกเลยคือคลาสสิกโทอิคซึ่งก็จะมีแพทเทิร์นตามที่แนะนำไปนะไว้ตอนต้นอย่างนั้นนะแต่ว่าโทอิคก็จะมีข้อสอบแพทเทิร์นใหม่ที่เรียกว่าโทอิครีดีไซน์นะฮะซึ่งก็ยังไม่ได้ประกาศใช้กันเป็นที่นิยมนักแต่ว่าก็ยังถ้าผู้สนใจก็สามารถสมัครสอบได้นะครับแบบนั้นคราวนี้ไปดูต่อนะครับว่าในข้อสอบ short reading นั้นก็จะมีเรื่องให้เราอ่านในแต่ละเรื่องก็จะมีคำถามถามท้ายบทนะฮะก็เป็นการทบทวนตอนนี้เผื่อว่าท่านผู้ชม
อาจจะตามไม่ทันเมื่อครู่นี้อาจจะเร็วเกินไปนะครับ เขาบอกว่า format ก็จะเป็น each passage is followed by two to four or sometimes five questions นะครับ ในบทอ่านแต่ละบทนั้นนะฮะ ก็จะมีคำถามตามมาบางครั้ง 2 ข้อนะ ถึง 4 ข้อ ในบางบทอ่านนั้นก็อาจจะมากมีคำถามมาก มีรายละเอียดมากก็ถามคำถามมากถึง 5 ข้อนะครับ You must choose the best answer choice based on the reading ท่านก็จะต้องเลือกตัวเลือกเนี่ยนะครับที่ดีที่สุดตอบคำถามได้ดีที่สุดตามท้องเรื่องที่ท่านอ่านนะครับไม่ได้คิดตัดสินใจเอาเองนะครับจะต้องเลือกตามท้องเรื่องที่กำหนดให้นะครับอย่างตัวอย่างต่อไปนี้นะครับก็ในที่นี้ถามคำถาม 2 ข้อนะครับก็มีบทอ่านให้ท่านอ่านประมาณ 3-4 ประโยคนั่นนะฮะฉะนั้น เราก็จะดูคำถามว่าเขาถามกี่ข้อนะแล้วเราก็ไปดูคำถามว่าคำถามถามอะไรบ้างนะครับนั่นก็เป็นแทคติกในการอ่านเพื่อประหยัดเวลาเราจะต้องทำเวลาให้ทันนะครับแบบนั้นก็เราก็จะอ่านไปนะครับแล้วก็จะอ่านคำถามเช่นคำถามนี้ถามบอกว่า How many companies have one or more women on their boards of director this year นะครับถามว่าปีนี้เนี่ย มีบริษัทกี่บริษัทที่มีสุภาพสตรี 1 คนหรือมากกว่า 1 คนอยู่ในคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงนะครับในข้อ 162 ถามว่า How many surveys regarding women as member of boards of director have been done before this year คำว่า done นั้นต้องมีตัว e ด้วยนะครับก็พิมพ์ตกหล่นไปหน่อยนะ ถามว่ามีการทำสำรวจเรื่องนี้นะฮะเรื่องที่มีสุภาพสตรีเป็นผู้บริหารอยู่ในผู้คณะผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมีการทำมาก่อนหน้าปีนี้เนี่ยกี่ครั้งนะครับท่านผู้ที่เข้าสอบก็อ่านคำถามแล้วก็ต้องจดจำไว้ในใจนะฮะแล้วก็กลับไปอ่านเนื้อเรื่องนะครับนั่นเราก็จะไปเริ่มอ่านเนื้อเรื่อง แล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องแล้วก็ตอบคำถามนั้นนะครับนั้นเนื้อเรื่องก็จะมีให้เราอ่านอยู่อย่างนี้เวลาที่เราอ่านไปเราก็จะต้องนึกถึงคำถามที่ถามด้วยนะครับก่อนตะกี้นี้ถามว่ามีสุภาพสตรีกี่คนในปีนี้เนี่ยที่ได้อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงนะครับแบบนั้นแล้วก็ การทำวิจัยแบบนี้นะฮะการทำสำรวจแบบนี้มีการทำมากี่ครั้งแล้วก่อนหน้านี้นะฮะดังนั้นผู้เข้าสอบก็จะต้องใช้ทักษะการอ่านแล้วก็ตอบคำถามคือถ้าเราไม่พยายามจำคำถามไว้ให้ได้เราก็จะต้องอ่านหลายๆครั้งซึ่งก็จะทำให้เราเสียเวลาไปแล้วก็ทำข้อสอบไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นก็เราจะต้องเตรียมตัวให้เป็นอย่างดีนะฮะ ทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อสอบโทอิกนะครับหรือว่าการสอบวัดประเมินความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสากลนะครับก่อนที่เราจะหมดรายการในวันนี้เราก็ไปทบทวนกันก่อนนะครับว่าข้อสอบนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับ นั้นรายการในวันนี้ก็นำเสนอตอนที่ชื่อว่า Introduction to TOEIC นะครับเราก็พูดถึงความสำคัญของTOEIC นะครับแล้วก็ตลอดจนแนะนำให้ท่านรู้จักว่าTOEIC นั้นหมายถึงอะไรนะครับก็ย่อมาจาก Test of English for International Communication นะครับคะแนนTOEIC นั้นก็มักใช้ประกอบการสมัครงานนะครับเช่นนี่คือตัวอย่างสายการบิน SAS เนี่ยนะครับก็รับสมัครเลขานุการก็ต้องการคะแนนTOEIC อย่างน้อยถึง 800 คะแนนทีเดียวนะครับนั่นก็คือความสำคัญของTOEIC นะครับแล้วใครบ้างจะต้องไปสอบ TOEIC ก็มีคนในหลายวงการนะครับตัวอย่างเช่นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนี้นะครับสายการบินต่างๆก็ต้องการนะครับวิศวกรธนาคารพนักงานธนาคารเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือว่า พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงแรมนะครับ
ค่ะไปดูที่ format ทบทวน format อีกครั้งนึงว่า TOEIC เป็นอย่างไรบ้างนะครับ TOEIC ก็เป็นข้อสอบ2ชั่วโมงเสร็จหรือประมาณ2ชั่วโมงครึ่งประกอบด้วยข้อมีข้อสอบ200ข้อนะครับในข้อสอบ200ข้อนั้นก็แบ่งเป็น2ตอนนะครับข้อสอบ200ข้อนั้นแบ่งเป็น2ตอนก็แบ่งเป็นตอนอะไรบ้างก็ดังต่อไปนี้คือข้อสอบ Listening Comprehension แล้วก็ข้อสอบ Reading Comprehension ในข้อสอบ Listening Comprehension นั้นก็เป็นการทดสอบทักษะการฟังนะครับซึ่งประกอบด้วยข้อสอบที่ทดสอบทักษะการฟัง4ตอนในตอนแรกก็จะมีรูปภาพให้ท่านดู20รูปในตอนที่2ก็ท่านก็จะไม่ต้องใช้สมาธิไปดูหรือว่าไปอ่านอะไรก็ตั้งใจฟังอย่างเดียวเพราะว่าเป็นข้อสอบตอนที่ชื่อว่า Questions and Responses ซึ่งมี30ข้อนะครับนะมาจบข้อสอบ2ตอนนี้แล้วท่านเข้าสู่ข้อสอบข้อที่51นะข้อสอบของท่านจะต้องมีโจทย์ให้ท่านอ่านประกอบกับฟังบทสนทนาของคน3คน2คนท่านโทษครับ2คนสนทนากันนะครับก็จะมีบทสนทนาอยู่30บทตอบคำถาม30ข้อนะครับ1บทต่อ1ข้อแล้วก็ตอนสุดท้ายก็จะเป็นตอนที่ต้องใช้ทักษะการฟังมากสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าท่านต้องฟังอะไรที่ยาวขึ้นเช่นข่าวรายงานการจราจรพยากรณ์อากาศหรือว่าประกาศในที่ชุมชนต่างๆนะครับท่านก็ต้องอ่านโจทย์ด้วยนะครับเพราะว่าจะมีโจทย์ถามท่านว่าสิ่งที่ท่านได้ยินนั้นเกี่ยวกับอะไรใครพูดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะการอ่านประกอบกับทักษะการฟังร่วมกันนะครับแล้วก็มาถึงตอนที่2นะฮะข้อสอบตอน reading comprehension นะครับท่านก็จะไปสู่ข้อสอบข้อที่101นะครับถึงข้อสอบ200เนี่ยนะครับเราก็อยู่ในตอนที่เรียกว่า reading comprehension จะเป็นข้อสอบที่ชื่อว่า reading นั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ให้ท่านอ่านอย่างเดียวนะครับเป็นการทดสอบความสามารถทางไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ vocabulary แล้วก็มีตอนหนึ่งให้ท่านได้วัดประเมินทักษะการอ่านของท่านว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับควรจะได้คะแนนตามที่ท่านคาดหวังไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับในข้อสอบ reading comprehension นั้นก็แบ่งเป็น3 section นะครับคือ3ตอนนะฮะตอนแรกก็เรียกว่า sentence completion นะฮะแล้วก็จะมีโจทย์ให้ท่านพร้อมกับมีช่องว่างนะครับเราไปดูตัวอย่างกันก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะท่านโทษครับครับเป็นเช่นนี้เราเรียกว่าข้อสอบ sentence completion นะครับท่านก็จะเลือกคำตอบที่เติมแล้วหลักไวยากรณ์แล้วก็ได้ความหมายด้วยนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นข้อสอบตอนที่เรียกว่า error identification นะครับข้อสอบหาข้อผิดพลาดนะหาข้อผิดพลาดท่านก็จะมีหน้าตาข้อสอบเป็นเช่นนี้นะครับเป็นอย่างนี้ก็จะมีประโยคหนึ่งประโยคขีดเส้นใต้ไว้4จุดนะครับท่านเลือกจุดที่ต้องได้รับการแก้ไขหรือว่าที่โจทย์เขียนไว้ไม่ถูกต้องแต่ว่าเราไม่ต้องแก้ไขให้นะครับเพราะว่าโจทย์เพียงแต่ถามว่าที่ใดผิดนะท่านก็เลือกตรงที่ผิดแล้วเราก็สกอร์คะแนนได้หรือว่าได้คะแนนไปนั่นเองนะครับนะก็มาถึงตอนนี้ท่านก็อาจจะเริ่มเหนื่อยแล้วเพราะว่าทำข้อสอบไป160ข้อก็ต้องดูเวลานิดหนึ่งนะครับนี่เป็นคำเล็กๆน้อยๆที่ฝากไว้ว่าเราจะต้องดูเวลาเรานิดนึงว่าเราจะต้องทำข้อสอบให้ทันเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านไปทำข้อสอบแล้วมันมาถึงตอนนี้แล้วท่านก็ต้องดูเวลาหน่อยนึงว่ามีเวลาเหลือมากน้อยแค่ไหนถ้ามีเวลาเหลือน้อยท่านก็จะต้องสปีดอัพหรือว่าเร่งความเร็วมากขึ้นเพราะว่าข้อสอบตอนสุดท้ายท่านจะต้องอ่านบทความอะไรยาวๆตัวอย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ตอบคำถามท้ายบทความที่ท่านอ่านนะครับเช่นในกรณีนี้ถามข้อ161ถึงข้อ162ถามท่าน2ข้อให้ท่านอ่านประมาณ 4-5 ประโยคอย่างนี้เป็นต้นนะครับไปดูตัวอย่างคำถามกันอย่างนี้เป็นต้นคำถามข้อ161คำถามข้อ162นะครับแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็เราจะต้องมาถึงข้อสอบตอนท้ายๆแล้วก็ขอให้ผู้ข้อสอบนั้นได้โปรดระมัดระวังเรื่องเวลานะครับเพราะว่าผู้ข้อสอบส่วนใหญ่นั้นอาจจะทำข้อสอบไม่ทันยังผลให้ได้ผลลัพธ์หรือว่าคะแนนไม่เป็นไปตามที่ท่านต้องการดังนั้น
ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ขอให้ได้โปรดระมัดระวังกันนะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นรายการการสอบวัดประเมินความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษวันนี้เป็นตอนแรกในชื่อตอนที่ว่า Introduction to TOEIC นะครับสำหรับในตอนต่อไปนั้นเราก็จะเริ่มต้นแนะนำท่านในเรื่องของ Reading Comprehension นะครับแล้วก็ข้อมูลในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ขอบพระคุณนะที่ได้สนับสนุนเอกสารจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านผู้สนใจก็อาจจะไปสืบค้นเพิ่มเติมได้นะครับแบบนั้น นั่นก็เป็นคำแนะนำสำหรับวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้สนใจที่จะเข้าสอบโทอีกนั้นมีคำถามใดๆที่เกี่ยวกับการสอบนั้นนะครับสามารถส่งคำถามของท่านมาได้ตามที่อยู่อีเมลหรือว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี้นะครับ warapong.k@rmutk.ac.th นะครับนั่นก็เป็นสำหรับรายการในวันแรกที่เราเจอกันนี้หวังว่าท่านคงจะได้เห็นแนวคิดหรือว่าในการทำข้อสอบวัดประเมินความสามารถภาษาอังกฤษที่เรียกว่า TOEIC นี้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ